นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะออกข้อสอและโรงสีผู้รับผิดชอบเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงเอกสารหลักฐานกรณีเข้าหายเจ้าหน้าที่ประสานงานออกข้อสอลพบุรีและผู้จัดการโรงสีโชควรักลุงเรื่องกิจได้เดินทางมาเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีข่าวสารสูญหายไปโดยทางโรงสีได้นำเอาเอกสารหลักฐานต่างๆมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบว่าทางโรงสีได้ทำการผลิตข่าวสารเหนียวจำนวน 3.47 ล้านกิโลกรัมบรรจุเข้าถุงและส่งมอบให้ออกข้อสอส่วนกลางไปหมดแล้วพร้อมยืนยันว่าเอกสารจากออกข้อสอส่วนกลางจริงซึ่งจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดต้นทางขนย้ายเข้ามาที่จะพ้นความผิดไปแล้วแต่ปัญหาจะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีว่าขั้นตอนการดำเนินงานเป็นอย่างไรและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะสืบสวนสอบสวนหาผู้รับผิดชอบต่อไปคณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีเปิดเผยว่าได้รับโทรศัพท์ลึกลับโทรเข้ามาข่มขู่และบ่พอใจการเฮ็ดงานตนเองในฐานะของพนักงานสอบสวนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยยืดเอาหลักฐานของแต่ละฝ่ายเป็นสำคัญคือตอนนี้ทางผู้ขอรับได้มอบข้าวที่รัฐบาลสั่งเนี่ยให้กับรัฐบาลสมุทรได้หรือครับเขาเอาเอกสารมายืนยันครับว่าได้ผลิตข้าวจากมอบส่งให้กับอสมแล้วก็ได้ให้มอบกับพนักงานสอบสวนไปซึ่งเป็นหน้าที่ของทางเราสอบสวนได้ไปสืบแล้วก็ตรวจสอบครับกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบืองอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ชาวอุดรเป็นคนขยัน